ครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะตอนนี้ก็จะมีแบบไปลงเรือก็ผมไปดูผีเสื้อฮะวันนี้ก็หลายชุดอยู่ฮะนี่ชุดนึงครับผมคนจะลงเรือครับผมก็ดูบรรยากาศครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลุงหัวชาแนลนะครับผมก็จะตอนนี้อากาศคึมนะวันนี้เอฟซีคึมครับผมสวัสดีครับผมช่องลุงหัวชาแนลครับผมสวัสดีครับครับรบกวนหน่อยนะฮะครับผมรบกวนขออนุญาตครับพี่ครับขออนุญาตแล้วนะฮะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลุงหัวชาแนลครับผมช่องอะไรครับลุงหัวชาแนลฮะลุงหัวหัวครับผมวอดอหัวครับผมอ๋อลุงหัวครับผมก็เป็นเอฟซีเป็นช่องใหม่ที่นี่ครับผมของกลุ่มเราเนี่ยฮะครับครับผมก็เราทำโฆษณาได้มากครับผมพี่ให้กลุ่มเราคนรู้จักเยอะฮะครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับโชคดีครับผมเที่ยวให้มีความสุขครับผมมาเขาคออายุยืนไป1 ปีครับผม1 ครั้ง 1 ปีฮะครับวันนี้อากาศครึ้มนะฮะอากาศครึ้มวันนี้อากาศครึ้มวันนี้ก็ไกลสีไวนะฮะก็คนนี้ก็ทำงานมาหลายพันชั่วโมงแล้วผมการบินข้อมูลใช้ได้ครับผมได้ฮะครับไม่มีแดดแต่ว่าผีเสื้อก็ไม่ค่อยเยอะนะพี่ครับมันกลับกันถ้าเกิดว่าแดดเยอะผีเสื้อจะเยอะฮะอ๋อแดดเยอะผีเสื้อจะเยอะครับผมถ้าลมๆนี่ก็ไม่เท่าไหร่อากาศเต็มที่ฮะวางไว้ในเรือก่อนก็ได้ครับดูทุ่งดีกว่าครับพี่ยาเปียกครับครับทีละคนครับผมไม่ต้องเก่งฮะไม่ต้องเก่งฮะเดี๋ยวจะเพิ่งลงฮะเดี๋ยวจะเพิ่งลงอย่าเพิ่งเอาเรือเข้าไปก่อนเอาเรือเข้าไปก่อนไปนั่งตรงนั้นไม่เป็นไรเอานี่จะนั่งตรงไหนอ๋ออ๋ออ๋อพี่เดี๋ยวพี่ขยับลงไปหน่อยฮะครับให้ป้าม้อยกันนั่งหน้าครับผมครับไปเลยไปเลยครับผมบ๊ายบายนะครับผมโชคดีครับผมครับลุงหวดชาแนลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นน้องใหม่ในวง YouTube ครับผมวงการ YouTube ฮะเห็นเมื่อวานบอกว่าลุงพลมาเหรอครับผมคลิปก็มีผมไล่ไปคลิปนึงฮะเจอกับหมอปลาปู่มุนีเด็ดๆทั้งนั้นเลยฮะหมอปลาก็มาเมื่อวานไม่ปู่มุนีครับผมครับผมปู่มุนีก็ป้าแตนฮะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้บรรยากาศในแก่งครับผมวันนี้ฮะจะรายงานมาตะวันครับผมวันนี้อากาศดีครับผมวันนี้ก็น้องๆเขามาเล่นน้ำนะครับก็มาเล่นพักผ่อนได้ฮะร้อนๆครับผมวันนี้น้องวันนี้เขามาเล่นน้ำนะวันนี้พักผ่อนวันนี้แขกก็มีมาเรื่อยๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลุงหัวชาแนลครับผมไม่บาดนะครับช่องลุงหัวชาแนลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลุงหัวชาแนลนะครับผมพี่น้องคนวงแล้วนะฮะเขามาทำไร่นี่ครับผมอาบน้ำเล่นน้ำได้แต่ห้ามจับสัตว์น้ำครับผมบรรยากาศเกาะแก่งโขดเขินเนินสไลด์ครับผมบ้านหนองแม่นาเลยครับผมแก่งบางละจันบางละจันบางละจันครับมาที่ชุมชนท่องเที่ยวมาที่ชุมชนท่องเที่ยวครับผมอันนี้ศาลแม่ตะเคียนนะฮะที่นี่เขาจะกราบไหว้เคารพกันครับผมเนี่ยให้ดูยอดครับผมที่นี่จะมีรถสวนผักออกนะฮะที่นี่การเกษตรเยอะครับผมเอฟซีนั่นนี่แขกก็กำลังมานะเอฟซีมาชุดนะครับผมนี่แขกมาเรื่อยฮะนี่กับประธานสมัยนะฮะกำลังเทคแคร์อยู่ฮะกำลังเทคแคร์ห้องน้ำด้านบนเลยนะครับทอยเลทอยู่ด้านบนห้องน้ำฮะแกก็แรงมาวันนี้ฮะทยอยมาครับผมนี่ฮะป้ายห้ามจับสัตว์น้ำครับผมจับปลาฮะบริเวณหน้าแก่ง300 เมตรถึงสำนักสงฆ์ครับผมโอเคเราอยู่ต้นน้ำแล้วลงอาบน้ำแล้วกลับที่พักได้เลยนะครับถ้าพักใกล้ๆนี้อาบน้ำที่นี่ไปพักที่พักได้เลยนะฮะเพราะมันใกล้ครับผมน้ำมันเย็นมากเลยครับน้ำเย็นดีฮะที่นี่
อาบทีเดียวไปเลยก็ได้ฮะไม่ต้องอาบที่พักครับผมน้ำเย็นฮะอันนี้จะเป็นแขกใหม่มาเที่ยวฮะโอเควันนี้ก็พอสมควรครับผมใกล้ปีใหม่แล้วครับเออ FC เพื่อนกันนะเพื่อนกันตะเคียนครับผมที่นี่เป็นที่นี่จะนับถือต้นตะเคียนนะครับผมเป็นศาลที่แม่ตะเคียนฮะ FC ไปมาก็ต้องไปที่กลับไหว้แล้วแต่มีทุกหมู่บ้านฮะการเชื่อถือครับห้ามกันไม่ได้บรรยากาศครับสิมันจะมีแขกไหมเรื่อยๆป้ายนะครับห้ามครับผมบรรยากาศโดยรวมรอบๆนอกครับแขกกำลังลงเรืออยู่ฮะกำลังกลับมา3ชุดเขียนใหญ่ฮะดูกล้วยไม้ครับผมที่เขาถูกหวยฮะแล้วแต่ความเชื่อครับผมไม่ได้หวยใครนะครับแล้วแต่ความเชื่อฮะเขามาขอดวงตรงนี้ครับผมห้ามกันไม่ได้ครับของอันนี้ตอนนี้ก็มีแขกมาแล้วนะฮะกระมาเรื่อยครับผมนะท่านกระมาชุดนะฮะไปก็ไปรูปปลายนะฮะรูปปลายแขกที่รูปมาจากแก่งสองครับผมเข้าไปดูวังมัจฉาครับผมมาแก่งในฮะรอรับแขกจากแก่งสองมานี่ครับผมก็เหมือนเดิมฮะเดินเหนื่อยครับผมลูกน้องเยอะเหมือนเดิมฮะชุดเก่า หอบเลยผมเจอขึ้นแล้วสิฮะเดี๋ยวไปดูปลาครับผมเนาะปลาเยอะเลยฮะแล้วสิปลาไหมฮะปลาเต็มแน่สิปลาเยอะครับจริงฮะที่นี่ฮะกลุ่มชุมชนคนรักป่าบ้านหนองกลุ่มชุมชนคนรักป่าบ้านหนองมะนาวครับผมนะกำลังกินน้ำจะมอมนี่ครับวิวครับผมฝั่งนู้นอุทยานแห่งชาติฮะประมาณนี้ครับวิวปลาเยอะนะฮะปลาเยอะนะครับสิเห็นไหมในน้ำฮะว่ายเต็มนะฮะครับปลาสวยครับผมที่นี่ปลาเยอะฮะสำนักสงแกงบางระจันครับผมกลุ่มชุมชนคนรักป่าบ้านหนองไม้นาฮะประธานกลุ่มคนสมัครจิตน้อมหรือว่าเฟซบุ๊กผมก็ได้ครับผมแล้วทุกเวลาครับเดี๋ยวไปถ่ายภาพยังไปไปเอาครับทีครับอันนี้ก็เป็นวัดสำนักสงแกงในนะฮะต้นกล้วยสวยครับผมนี่ฮะมีพระนอนครับผมสวยฮะสวยสวยสำนักสวยครับสวยดอกไม้นะต้นนี้ก็ใหญ่นะครับสิเคยให้ดูทีนะฮะต้นสะพุงครับผมนี่ฮะมาจากดูผีเสื้อแล้วก็จะมาให้อาหารปลาตรงนี้นะฮะทางสำนักสงฆ์ครับผมก็ถุงละ10บาทฮะก็เหมือนว่าได้เงินก็ไปซื้อให้ปลากินต่อครับผมประมาณนั้นฮะก็เป็นกิจกรรมครับผมนะฮะแม้ปลาเยอะ FC แล้วถ้ารอหวานหัวอาหารก็มาจะมาเยอะฮะน้องหิวน้ำแล้วมาเจ้าแดกมอม
นี่ครับเสียปลาเยอะครับผมตอนนี้มารออาหารครับผมถ้าแขกมาจะให้ดูทีเสียไม่ค่อยมีครับผมเจ็บคอครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องลุงหวดแชร์ channel นะฮะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ก็0886021404ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะช่องลุงหวด channel ครับผมสวัสดีครับวันนี้เจอที่แก่งที่สำนักสงฆ์นะฮะผมเพื่อมาตามรอดูแขกกลับมาให้อาหารปลาครับผมสวัสดีครับผมฝากช่องลุงหวด channel ด้วยนะฮะลุงหวด channel หอหีบวแหวนรถเด็กครับผมขอบคุณมากครับที่อุดหนุนฮะของเราเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนครับผมท่องเที่ยวโดยธรรมชาติฮะพอจัดกันเองจะมีกรรมการมีประธานขอบคุณครับให้เดินทางสวัสดิภาพครับผมให้เจริญขึ้นครับผมกับวันนี้ไกด์ปลาชะม้อยนะฮะไกด์เก่าแก่ของเราครับเหมือนเราให้ปลาอยู่แล้วครับผมเราจะให้ไม่เกินถึงโค้งหน้านู่นนะพี่ถึงต้องหมดตรงโค้งหน้านู่นนะฮะโค้งนู่นนะฮะไปนะขอถ่ายรูปก่อนไม่นี่สิปลาเยอะครับผมไม่รอตรงนี้ครับผมกลุ่มท้องกลุ่มชุมชนคนรักป่าป่ะบ้านหนองมะนาวครับผมติดต่อคุณสมหมายจิบน้อมฮะประธานกลุ่มครับผมหรือ Facebook ผมส่วนตัวได้ผมทุกเวลาครับผมเที่ยวโดยธรรมชาติครับตรงนี้จะเรียกวังมัจฉานะฮะเป็นสำนักสงฆ์แก่งบางระจันครับผมที่ปฏิบัติธรรมฮะปลาเยอะครับปลาธรรมชาติตรงนี้ห้ามจับปลาครับผม300เมตรจากหน้าแก่งครับเป็นเขตอภัยทานนะฮะสนุกนะพี่ครับผมครับผมธรรมชาติธรรมชาติวันนี้แขกก็กลับมาจากแข่ง2ครับผมวันนี้ผีเสื้อไม่เท่าไหร่ฮะบรรยากาศอากาศหนาววันนี้ขอบคุณครับพี่ที่มาเที่ยวครับผมสวัสดีครับครับผมโชคดีครับนี่ก็ปลาชะม้อยฮะกลับมาแล้วครับผมครับก็กลับมาแล้วผมสวัสดีไม่เห็นฮะค่อยๆครับผมกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับผมผมรออยู่ฮะรออยู่ฮะเมื่อกี้ไปดักวังปลาครับผมผมเลยเมื่อยผมเลยกลับมานี่ก่อนครับผมครับผมกลับมาแล้วฮะสนุกไหมครับพี่ครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ลุงหวดชาแนลครับผมนะครับหวดรู้จักพี่แป้งสีบิ้งไหมครับได้ยินอยู่ครับต้นไม้ใหญ่ถ้ำใหญ่ลุงหวดจะพาไปดูหมดเลยครับผมครับพี่ยูทูบเบอร์เพียบเลยผมยูทูบใหม่สั่นเลยไม่กล้าเข้าไปเจอปู่มุนีผมชอบสายนั้นฮะขอบคุณมากครับพี่ครับฝากไลค์กดไลค์กดแชร์ลุงหวด channel ครับผมครับผมก็เอาขิงไงขึ้นมาแล้วครับผมไกด์เวียเราขึ้นมาแล้วเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลุงหวด channel ครับผมคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมโชคดีครับผม